และจะพาร์ทก่อนนะครับทุกคนครับที่เราได้ทำการไปสร้างหมู่บ้าน NPC ขึ้นมานะครับขนาดย่อมแล้วในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะทำการไปบุกเนเธอร์นะทุกคนแล้วจะเป็นไงนะครับในเนเธอร์ครั้งนี้เดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะบูน่าสุด2แล้ว Subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกคนในคอมเมนต์นะครับผมอ่านนะครับก็จะเจอคนต่างชาติไอซัสเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมม่อนนะครับผมวันนี้กับพี่แฟมไหมพี่แฟมครับผมวันนี้อยู่ในเอาชีวิตรอดในพาร์ทที่11หรือ10 11ดิแล้วนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้นะครับถามไม่อยู่เหมือนเดิมใช่ครับจริงๆถ้าถามไม่อยู่จริงอันนี้ต้องเรียกว่าถามไม่ได้โดนรถชนนะทุกคนแต่ว่าถามหลับไปแล้วนะครับผมเดินเผลอหลับไปตอนที่นัดอัดคลิปแล้วก็ตื่นไปที่ตอนนี้กี่โมงต้องมานั่งอัดตอนตีสามทุกคนแต่นี่แต่วันนี้เราจะทำอะไรมอนวันนี้อ่ะเราไปหาเบสพี่แล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มเบสกันพี่ฟาร์มเบสเหรอใช่เจอปราสาทหรือยังยังไม่เจอวันนี้เราจะไปวิ่งหาไงพี่เราอันตรายด้วยเอ้ยเราไม่ได้เอาหาไปเอาหาไปก่อนโอ้โหไปครับน้องๆก็จากคอมเมนต์ครั้งก่อนนะครับผมคือคอมเมนต์ผมว่ารู้สึกว่าคนต่างชาติเริ่มน้อยแล้วรู้สึกดีนะฮะที่เราก็ไม่เจอคนต่างชาติแล้วนะปกติก็เจอแต่แม่งแบบโอ้มาเป็นอะไรเนี่ยอะไรคือคนต่างชาติคือผมไม่บอกคอมเมนต์นี่ไงคอมเมนต์นึงที่ผมเอามาลงใช่ป่ะว่าไอ้คอมเมนต์นี่ไร้สาระดีพิมพ์ภาษาอารบิกมาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเว้ยเด็กๆมันก็แบบมันก็เอ้ยพี่นี่แกผมพิมพ์อย่างงี้มันต้องขึ้นหน้าคลิปแน่เลยไอ้เหี้ยแม่งมาต่างชาติมึงมาแบบสเปนอังกฤษยุโรปเยอรมันมึงมาทุกภาษาเลยไปคือแบบกูนึกว่าแบบโอ้ช่องกูแม่งเวอร์ไวไปเหี้ยมาทุกภาษาเลยโอ้ my god ดีๆๆเด็กจะได้เรียนภาษาไปด้วยนะตัวไม่กูเด็กบอกกูไม่รู้ดิกูพิมพ์มันคืออะไรเหมือนกันนะพี่เอาจบละโอเคมาวันนี้เราจะไปเนเธอร์ดีกว่าทุกคนครับเนเธอร์ไอพี่เรามีอาหารหลงเหลืออยู่ในตู้เตาเผาอ่ะพี่กินพายพี่ไม่กินหรอกอาหารอย่างนั้นน่ะเฮ้ยกินพายเว้ยเอ้ยกินพายโอ้ยคนรวยไอพวกคนรวยทั้งหลายไปพี่ถึงเวลาไปนรกแล้วไอผมว่าน่าจะเอาทองไปแลกพริกลินก่อนนะแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนช่างมันเถอะไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราทำการเริ่มโอ้ยแหลกเราทำการเริ่มปักไฟนะพี่เพราะว่าเราปักไฟเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างทางกลับบ้านนะถ้าเกิดเราไม่ปักก็น่าจะหลงทางแล้วก็ตายลอยทางกลับบ้านลอยทางมาบอกพิกัดบ้านเราพี่เราน่าจะจดไว้ก็ดีนะพี่ว่าไม่เป็นไรเราใช้งี้ละพี่เราเป็นแบบเขาเรียกนะ professional นี่พี่ไม่โปรพี่จดแล้วพี่ไม่โปรด้วยไอพี่พี่จิ๋มอยากจับตัวมากเลยตัวนั่นอ่ะไอตัวนั่นอ่ะตัวอะไรเลยไอตัวที่มันตัวม้าลาวานะเออตัวว่ายลาวาแต่มันต้องไปเอาเห็ดไว้ก่อนต้องไปเอาเห็ดสีฟ้าก่อนแล้วผมไม่รู้เห็ดสีฟ้าเอาจากทำไมเอาเห็ดสีฟ้าทำไมอ่ะมันต้องทำเป็นเห็ดสีฟ้าเป็นตัวนั่นไงเป็นเหมือนเขาเรียกนะตัวล่อเหรอเออตัวล่อเหมือนหมูอ่ะไม่ใช่แครอทก็เออเห็ดสิโอเคเป็นเห็ดสีฟ้าใช่ทุกคนเป็นเห็ดสีฟ้าป่ะวันนี้เราจะทำการไปตามล่าหาผมจะไปทางไหนดีพี่ดีกว่าทางนู้นเหรอเนี่ยทางนู้นทางลาวาเนี่ยค่อนข้างโล่งแล้วก็น่าจะมีปราสาทผมว่าทางนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่เรียกกันว่าเรียกว่าทางอะไรดีพี่ทางโร่งแจ้งเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทางนั้นคือมันไม่มีเลยไงมันแบบว่าทางไม่ต้องขุดไปทางนี้คือทางโร่งแจ้งที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้เจอมันมาตามมาพี่เฟรมต่อบล็อกไปนะเอ้ยนี่ไงเห็ดสีฟ้านี่ไงเราได้เห็นมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องไอ้ขี่นั่นแล้วกันนะเพราะว่าอันม้าเรามีแค่อันเดียวถ้าเกิดสมมติผมขี่คือพี่เฟรมก็ไม่ได้ขี่เฟรมก็ตายเย้นึกประเด็นระดับนี้ไม่มีตายประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แหละทุกคนป่ะแล้วกูจะไปเดี๋ยวพี่เหมือนพามามั่วนี่เอ้ยไปไอ้โหพิกลินอุ้ยคองโอ้พี่อุ้ยโอ้พี่ผมผมเลือกโล่มาตีแรงมากบ้นตีแรงมากพี่ข้ามันได้ไหมโอ้พี่โอ้สักลิน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 เหรอกระจอกสวยๆระดับปันห้างชั้นกันเยอะไอ้น้องแม่ตรงนี้นี่แบบมันเป็นแย่หน้าไปไปเลยโอ้โหต้องขยายการมองเห็นของพี่ละโอ้ทางที่อันตรายที่สุดมาเป็นทางดีสุดที่แบบนะไหนดิเฮ้ยโอ้โหมาพี่อุ้ยดูมันจะสยองไปแล้วโอ้สุดทางจบไม่จบเลยนะเนี่ยมันแม่งเหมือนเส้นทางมรณะเลยพี่เส้นทางแห่งการฆาตกรรม Two hours later ทุกคนอะถ้าเกิดสมมติว่าผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยทุกคนเพราะว่าตอนนี้แม่งเป็นเวลาตีสามแล้วผมเพิ่งตื่นมาแล้วแบบอัดคลิปเลยคือกูตื่นมาทำไมและกูตื่นมาอัดคลิปเพื่ออะไรเฮ้ยพี่ผมเจอสิ่งที่ดีกว่าภาษาเนเธอร์อะไรคืออะไรภาษาพิกลินหมูภาษาพิกลินภาษาหมูสวยตามแสงทอดมาพี่ตามเชิงเทียนมาเชิงเทียนจะนำพาแสงทอดมันอยู่ไหนวะเนี่ยคนผมเจอภาษาพิกลินแม่งหายากนะเว้ยภาษาเนี้ยหาโคตรยากกูมาหาภาษาเนเธอร์กูเสกเจอพิกลินอะไรของมึงอะไรครับพี่อะไรของมึงวะดีแม่โอ้พี่ตามเชิงเทียนมาเชิงเทียนพิเศษโยชัวไปเชิงทัชฉันก็สวยเหมือนกันเนี่ยคนเราเจอภาษาพิกลินกันแล้วพี่ไปพี่ทำประโยชน์มาเจอภาษาพิกลินตอนที่ผมไม่มีอุปกรณ์ดีๆแต่ไม่เป็นไรผมก็ตีไปตกลงไปได้เฮ้ยทุกคนผมเจอแต่มันเยอะมากเลยนะระวังตายนะตอนนั้นมันโหดมากใช่เหรอมันโหดมากเป็นไรหรอกนอกจากภาษาพิกลินผมเจอได้ด้วยว่ะไอไบโอมเห็ดสีฟ้าคือเราเจอแต่เห็ดแดงใช่ไหมแต่ครั้งนี้เราเจอเห็ดฟ้ากันแล้วโอ้ยใหญ่
เบ้งบิ๊กเบ้งมากคนบิ๊กเบ้งจริงมาพี่รีสุดก็จะภาษากันแล้วพี่มาโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วให้ตามเชิงทัชผมมาเพราะเชิงทัชผมก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้เอาธนูมานี่หว่ากูไม่ได้เอาเหี้ยอะไรมาเลยพี่ไม่เป็นไรด้วยฝีมือของพวกเรานั้นเราสามารถบุกได้อยู่แล้วโอ้เย่แต่ละมอนโอ้เย่แต่ละมอนโอ้เย่อะไรพี่โอ้โหผมมีนั่นอยู่มีนั่นอยู่ผมมีสิแล้วมึงไปตีตัวนั้นทำไมพี่โอ้เย่โอ้ไม่ได้มอนเอ้าโอ้โอ้พี่มันไม่ตายผมไม่ตายผมยังหายใจอยู่อุ้ยอุ้ยมาดิตามมอนเพียบเลยไปเลยโอ้ขอโทษพี่ซอมบี้ขอโทษพี่ซอมบี้ขอโทษกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วต้องเรียกว่าเราต้องไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดคนเรานะก่อนที่เราจะถึงความสบายต้องผ่านความลำบากกันมาก่อนหมูมันไรพี่เราต้องหานั่นนะพี่เฟรมเราต้องหากล่องมันให้เจอกล่องโอ้โหหายอยู่เพราะเนเธอร์ของเราที่เรามาเนเธอร์โชคดีมากนะเราเจอมาถึงก็เจอไปอมสีแดงมาถึงก็เจออะไรอย่างเงี้ยเจอเนเธอร์ไลท์ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเจอแต่ของดีๆอ่ะเออมาเนเธอร์ของเรานี่เรียกว่ามาแล้วคุ้มอ่ะคุ้มค่าอ่ะที่มาปราสาทมีอะไรข้างบนเลยอ่ะตอนนี้มอนอยู่ไหนกำลังต่อไปอยู่เราต้องไปทางไหนดีเราต้องลงไปข้างล่างไม่ใช่หรอไปข้างบนดิเอ้ยน่ะกล่องผมเจอกล่องแล้วผมเจอกล่องแล้วแยกปะล่ะไปมาคนเราถึงจุดนี้กันละถึงอู้ได้กล่องว้าวแล้วเนี่ยใครตีกูโอ้ยหมูไอ้หมูโอ้ทั้งตีทั้งตีทั้งยิงในหลอดเดียวกันโอ้โหมึงเป็นเอ้ยโอ้โหทำไมเลื่อนโอ้โอ้ยเฮียมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาแต่ไหนเนี่ยมันมาเรื่อยๆมันสปอนเรื่อยๆใช่เหรอลองไว้ลองไว้โอ้โอ้เกือบตายไม่มีโล่ไม่มีโล่เล่นสักผมเกือบตายทุกคนพี่แบมเราต้องรอดไม่พี่เรารอดกันไปพี่แบมไปแล้วไม่พี่ได้อยู่พี่แบมถ้าเกิดพี่ไม่ไหวพี่เอาบล็อกเอาบล็อกกั้นตัวเองไปเลยแล้วก็กินอาหารก่อนพี่รอดเดี๋ยวโอ้ยพี่มันจะโหดอย่างนี้ตำรวจมีกล่องแล้วโอ้พี่ได้บล็อกได้บิดทอเป็นบล็อกเลยเว้ยใช่โอ้โหมีบล็อกทองอ่ะมันเยอะอย่างนี้เหรอทองอ่ะถ้าเกิดเราได้มันอยู่ล่างสุดอ่ะเชเท่โอ้ทุกคนจริงๆภาษานี้น่าจะมีเนเธอร์ไลท์น่าจะมีเนเธอร์ไลท์กับแผ่นเสียงแผ่นผีซีดีหมูบล็อกป่ะน่าจะมีนะพี่ว่าผมว่าควรมันควรจะมีเว้ยมันไม่ใช่น่าจะมันควรจะเอาเด้พี่ซอมบี้มาดิป้าดิพี่ซอมบี้กูเปิดไปตีแล้วไงวะจะไม่ต้องตีกลับเหรอเออกำจอมกำด้วยกันไปจองเวสิเว้ยตามไปน้องรักป้าแอสโซเทียร้องไห้ว้าวไม่เจอแผ่นผีเอ้ยเจอนี่แหละเจอแองเชียนเดบิตเหมือนว่าเราแม่งเร็วมากนะผมว่าสเตย์มันเร็วมากทุกคนเร็วว่าแบบเทียบเขาอยู่เขาเฉยในปราสาทอ่ะเขาไม่จมแบบปนบ้านเฉยเลยการประจนภัยไงมอนการประจนภัยผมว่าเพื่อเกิดผมเป็นหมูซอมบี้ผมด่าพ่ออ่ะไอหมูน้อยไม่ตีพี่ไม่เข้าอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวนี่ต่อไปเนาะมอนหาอะไรอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้หาอะไรพี่ผมก็ละผมอยากหาตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันสามารถให้อันนั้นเราได้ตัวอะไรเหรอให้ไอเจ้าแองเชียนเดบิตเราได้คือไรแร่ใหม่อ๋อไม่น่ามีอะวะไม่ผมเจอแร่ใหม่แค่เดียวปกติผมเห็นคนมาทัวร์ปราสาทผมเจอไม่ได้แร่ใหม่กันเยอะมากนะพี่ใช่เหรอมันมีแร่ใหม่ได้เหรอเป็นปราสาทอ่ะนี่คนอื่นมาทัวร์ปราสาทผมว่าได้แร่ใหม่เยอะมากเลยผมมาทัวร์นี่คือแบบโอ้โหมึงอะไรเนี่ยปราสาทใจอย่างวะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะฟูลคัตติ้งอันเนียนพี่ได้ภารกิจพี่ได้เอ็กซิเมนต์มาใช่มันคืออะไรมันเจอมันเป็นแร่เนี่ยไอออซิเดียนอ๋อออซิเดียนร้องไห้นะใช่ต้องไปข้างล่างไหมนะตัวนี้ผมสำรวจแล้วไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรให้เราทำแล้วตัวเนี้ยคือมันไม่รู้ป่าพี่ลงล่างดีกว่าผมอยากรู้ลงล่างดีกว่าเราอ่ะอยากรู้ข้างล่างมีอะไรเหมือนมันไม่มีอะไรให้เราแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะใช่เหรอจริงจังพี่สำรวจแล้วข้างล่างใช่ข้างล่างพี่ลงไปแล้วอ่ะลงมาใหม่อีกรอบก็มีแต่ระวังโง่ๆแล้วก็เออว่ะมีโซแซนมีระวังโง่ๆโอ้ยไม่ก็มีแล้วก็มีพริกลินผมว่านะถ้าเกิดเราอยากทำฟาร์มพริกลินทำตรงนี้ได้นะใช่วิธีการทำผมว่าทำทุกคนถ้าเกิดผมอยากทำฟาร์มพริกลินผมรู้วิธีการทำเว้ยวิธีการทำก็ทำแบบนั้นเลยอ่ะแบบไอ้ฟาร์มการ์เดียนอ่ะทำใหญ่ๆอ่ะโอ้ทำใหญ่เลยทำครอบเลยอ่ะซึ่งแน่นอนว่าแม่งยากใช่แล้วผมจะไม่ทำเพราะมันยากเกินความสามารถที่ผมจะทำเรียกกันว่าต้องรอต้องมีเวลาเยอะด้วยผมแล้วพวกเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยพวกเราแบบเอาเวลาไปเล่นวันพันแมนใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูว่าเราจะทำฟาร์มตัวนี้ฟาร์มฟิกลินอะไรอย่างงี้ไงนะครับแนะนำครับผมแท็กเกิลครับเขาก็ทำเองอ่ะเพราะว่าช่องเขาคือเซอร์ฟเวอร์ 100% ช่องเราแม่งจิปาถะเกียร์อะไรเยอะแยะถ้าเกิดทำมาไอ้ทำมันต้องโม้แน่เลยแบบโอ้พี่ผมเจอฟิกลินข้ามจะโดนฟิกลินข้าจะพูดอย่างงี้ในคลิปอ่ะหมดจริงจริงเหรอวะใช่เออต้องไปทางอื่นมึงใจยังวะเฮ้ยแล้วมันเราไปไหนทำไมเนี่ยโอ้โหทำไมปราสาทนี่มันใจยังวะพี่ปราสาทมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีปราสาทมันเหมือนมันบั๊กด้วยปราสาทจริงๆมันเป็นต้องเป็นปราสาทใหญ่ๆเว้ยแต่นี่มันอะไรกันไม่รู้เลยเออกลายเป็นแบบเหมือนปราสาทแบบครึ่งโดนระเบิดโดนอะไรสักอย่างนึงขีปนาวุธลงอะไรเงี้ยกูคุณทำคิมแม่งลงแน่เลย
เดี๋ยวเราต่อไปนี่ก่อนมั้ยเราต่อไปนี่ก่อนเลยเขาจบไปไอ้บะไอ้เลยวะไอ้สีฟ้าก่อนเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วทุกคนผมว่าอยากจะนอนละแต่ว่าเพราะว่าพี่ต้องมาอัดคลิปไงไม่อยากให้น้องๆได้ดูว่าความสีวิไลของภาษานี้มันมีอะไรคือภาษาเนี้ยของคนอื่นน่ะที่มาเว้ยพี่ผมไปดูของวัตซี่มาแม่งสีวิไลมากมันมีอะไรปะมันแบบเป็นภาษาดีๆดูดีมากเลยพี่แล้วแบบโอ้โหวัตซี่เจอทั้งแผ่นผีซีดีหมูเจอทั้งไอ้เจ้าตัวไอเชียนเดบิตแล่ใหม่แย่ๆเลยมันมาภาษาทีเดียวมันได้แล่ใหม่มา5อันคือภาษาเราดูดิมันโคตรใกล้เลยมันดูแบบกระหล่องป๋องมันกระหล่องป๋องมันเล็กอ่ะภาษาปลอมน่าจะมีชั้นล่างเราไปอีกแต่ละว่ามันกบก่อนหรือมั้งว่ามันเป็นภาษาปลอมอ่ะทุกคนภาษากระหล่องป๋องกระหล่องป๋องเกินน้องเขาบอกว่าต้องไปไบโอมนึงอ่ะไบโอมนึงที่เราต้องไปให้ได้เลยพี่เรียกว่าไบโอมไบโอมไหนวะไบโอมโซไอ้ที่มันมีหินภูเขาไฟเยอะเหรอเออถ้าถามว่าทำไมโอ้แต่ผมว่าหน้าโซแซนมันดูน่ากลัวกว่าเดิมนะดูดิแซนมันน่ากลัวมากๆทุกคนเอ้ยมาถึงแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าจริงๆถ้าเกิดเราไปโอมโซนี่มันจะดีมากนะเพราะว่าผมชอบเสียงตรงไปโอมโซมากเลยทุกคนพี่เคยได้ยินเสียงตรงมันดูตัวนี้แล้วไหนๆๆๆแป๊บนึงโอ้ยไอ้พี่บอนพี่โดนไอ้นั่นแมนโอ้โหมึงไปตีได้ไหมทำไมพี่ข้างซะโอ้ยกลับไปนั่นแหละไม่อยู่ดีมันจะนี่พี่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันดูดิเห็นปะมันสั่นไหนสั่นไหนสั่นนี่เห็นไหมแล้วมันสั่นทำไมเราเจอตัวสีนี้ด้วยปกติเราเจอตัวสีแดงไม่ใช่หรอจริงๆมันอยู่สีแดงมันอยู่ข้างล่างไงแต่นี่มันอยู่ข้างบนบกเลยอ๋อมันก็เลยเป็นสีนี้มันหนาวอยู่พี่มันสั่นอ่ะใช่ใช่มันซิดมันสั่นซิดมันสั่นไปมาทุกคนตายเลยแต่เจอผมก็คิดว่าตรงนี้มันอันตรายมากนะจริงๆเอ้ยมันตรงนั้นมันอยู่อย่างสูงๆวะเอ้ยพี่เจอภาษาเจอภาษาแล้วโอ้ยมึงเจอทุกอย่างตอนพาร์ทนี้ไม่ได้นะเว้ยกูจะจบพาร์ทก็ไม่ให้กูจบอยากให้กูไปภาษาต่ออ่ะไปก็ได้เดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าก็ได้จะไปลุยภาษาพาร์ทหน้าทำพาร์ทหน้าจะทำฟาร์มเบสเลยไงต่อไปก่อนได้ให้กูจบก็ไม่ให้กูจบจะให้กูไปภาษาต่ออีกโอ้จะตามมาเล่นตลกโอ้ตามทุกคนเราไปโชคจะตามเล่นตลกเลยแค่ที่เดียวเนี่ยบอกว่าเลยที่เดียวในประเทศที่เราไม่เคยไปทุกคนไอ้อะไรวะไอ้เมืองผีอะเมืองหาผีอะอ๋อที่มีไอ้ที่มีโซแซนเยอะเยอะเฮ้ยดูนี่มันล่ากันว่ะมันล่าหมูเป็นไงเทศกาลพี่เดี๋ยวคอยดูพี่คอยดูเมื่อเทศกาลล่าหมูจบใช่ป่ะมันจะทำการเต้นเพื่อปิดฉลองเทศกาลพี่จำได้ป่ะไอ้ที่เขาไปทำดัตต้าแพ็กหมูเต้นอันนั้นมันก็เกินไปทุกคนไม่รู้หลอนนะจริงเปิดทุกคนไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพไปดูนะฮะดีภาพป่ะคุณน่ารักกับหมูเต้นพอคิดภาพก็หากระจกที่กูจะเอามาทำฟาร์มเบสทำการถูกใช้หมดแล้วค่อยไปหา NPC แรกเพราะว่ากระจกมันหาง่ายเพิ่มเพราะว่ามันแลก NPC ได้ทุกคนแลกได้เยอะนะไม่ต้องไปพอแล้วเลี้ยวเลี้ยวนี่เออเดี๋ยวแหละหวังว่าเราจะไม่ตกใช่ไหมไม่เป็นไรพี่กูต่อแพลตฟอร์มยาวอ่ะตกมากูจะได้ไม่ต้องเกิดใหม่ใจเลยแหละโอเคแล้วก็มาถึงภาษาเนเธอร์แล้วทุกคนนะแม่โอเคครับเดี๋ยวภาษาค่อนข้างใหญ่มากเลยภาษานี้ใหญ่ไอ้เหี้ยที่ภาษาซอกลินแม่งอย่างเล็กกระจิ๊ดเดียวภาษานี้โคตรใหญ่เลยไม่ได้ครึ่งของอันนี้เลยเด็กอันนี้คือแบบบิ๊กเบ้งโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอ้ทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับครับผมก็นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับที่มาอัดคลิปกันตอนตีสามเลยทุกคนนะผมอยากให้น้องๆได้ดูไงว่าแบบอยากมาเนเธอร์คือแบบจริงๆเวอร์ชัน 11.16 เนี่ยผมอยากพรีวิวกับเนเธอร์มากเลยเพราะเนเธอร์เป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วแบบเฟรชใหม่มากการเล่น 1.16 พี่ว่านะสักประมาณ 50% ไปอยู่ในเนเธอร์พี่ว่านะครึ่งนึงแหละเพราะว่าเนเธอร์มันอัปเดตแล้วเราควรจะมาแบบว่าโชว์ว่าเนเธอร์แม่งเจ๋งขนาดไหนซีซั่นใหม่ใช่โอเคก็สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไปละบายวู้บายครับผม